สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะพาไปชมต้นไม้ข้างบ้านที่ผมปลูกไว้อีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับมาถึงแล้วนั่นนะครับเห็นลำต้นนะครับต้นไม้ชนิดนี้ก็คือมะเม่าครับมะเม่าจริงๆมันเป็นต้นไม้ป่านะครับนี่ครับมีลูกเล็กๆเนี่ยแต่ว่าเห็นเขาว่ามันมีสรรพคุณต้านอะไรนะมีสารต้านอนุมูลอิสระอะไรนี่แหละก็มีคุณประโยชน์แล้วก็มันก็รสชาติอมเปรี้ยวอมหวานนะครับอร่อยดีเหมือนกันผมก็ชอบก็เลยหามาปลูกไว้ต้นจริงๆแล้วซื้อมา5ต้นนะครับเนี่ยครับต้นนี้ก็ปลูกมาได้3ปีแล้วครับ2ปีเต็มเข้าปีที่3นะครับออกผลแล้วเนี่ยเป็นพวงเป็นช่อนะครับตอนนี้เพิ่งออกมันก็ยังนะครับยังไม่สุกเป็นช่อพวงเป็นพวงนะครับถ้าสุกแล้วมันจะเป็นออกสีดำนะครับออกสีเข้มๆสีน้ำเงินเข้มม่วงๆดำๆนั่นนะครับเดี๋ยวจะใหญ่กว่านี้หน่อยตอนนี้มันยังเล็กอยู่นะครับเป็นช่อพวงนี้แหละครับก็เห็นเขามาทำวายขายกันนะครับมะเม่าเนี่ยวายมะเม่าครับผมก็ซื้อมา5ต้นอีก4ต้นเอาไปปลูกไว้ที่สวนนู้นนะครับเพราะว่าข้างบ้านนี่ที่มันน้อยนะครับปลูกไว้ต้นหนึ่งน่าจะพอแล้วไปปลูกอย่างอื่นบ้างนะครับนี่ก็ออกลูกแล้วต้นไม่สูงครับถ้าดูจากโคนยันยอดนี่ก็น่าจะอยู่ที่3เมตรนะครับนี่ออกลูกแล้วปีนี้เป็นปีแรกที่ออกครับก็เยอะอยู่ครับพอได้กินนะครับนี่มาปลูกเบียดกับต้นอะโวคาโดอยู่นะครับข้างๆอะโวคาโดอันนี้ปลูกอยู่มันก็ยังออกลูกนะครับเป็นช่อช่อขึ้นไปเต็มแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสุกเดือนไหนนะครับอันนี้มันเพิ่งจะออกจนเป็นเม็ดนี่ผมก็ไม่ได้นับสังเกตดูก็ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วครับเนี่ยจนเป็นลูกเนี่ยตั้งแต่เริ่มออกมานะครับต้นไม้ใหญ่ครับต้นสักข้อมือได้นะเนี่ยนะครับออกกันในต้นนะครับที่มียอดโผล่มามันจะออกหมดเป็นช่ออีกนะครับก็เดี๋ยวรอมันเริ่มเป็นสุกแก่เป็นสีดำดำม่วงๆก่อนนะครับก็จะมาเอาไปอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็คงให้ดูชมแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ